ที่เคารพรักทุกท่านและก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งคู่รวมทั้งคุณพ่อแต่ก่อนอื่นเมื่อจะเข้าสู่พิธีนี้ผมอยากจะถามว่าใครเป็นผู้มอบนางสาวสุภาพรให้เข้าสู่พิธีสมรสกับนายพิสุทธิ์ข้าพเจ้าเป็นคนมอบครับขอบคุณมากครับเชิญเจ้าบ่าวครับรับเจ้าสาวอันนี้เป็นแหวนทองคำบริสุทธิ์เป็นของมีค่าดังนั้นจงให้ความรักของท่านทั้งสองมีความบริสุทธิ์ทั้งยั่งยืนหยุดแหวนนี้ตลอดไปเจ้าบ่าวนะครับให้สวมแหวนที่นิ้วนางซ้ายจะช้าเราได้ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับก่อนที่ผมเองจะแนะนำท่านให้รู้จักกับครอบครัวใหม่พระเจ้าเราขออธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในวันนี้แจ็คและติ๊กได้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามพระพักของพระเจ้าต่อหน้าสักขีพยานผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มานั่งอยู่ในที่ประชุมนี้เราขอร่วมแสดงความยินดีกับเขาและเราขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่กับเขาขอพระวิญญาณของพระเจ้าเจิมเขาพันผูกเขาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเมื่อพระเจ้าทรงพันผูกเขาไปแล้วอย่าให้มีผู้ใดหรือสิ่งใดเป็นเหตุพลากเขาออกจากกันโดยเด็ดขาดขอพระเจ้าให้ความรักของเขาได้เบ่งบานและเต็มไปด้วยความชื่นบานตลอดไปและนับวันยิ่งทวีขึ้นมากขึ้นเติบโตขึ้นและเกิดผลมากขึ้นเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักที่อยู่ที่นี่ทุกท่านให้กลับมาให้กลับไปพร้อมกับความชื่นชมยินดีของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าเต็มเปี่ยมในหัวใจถ้าท่านหนึ่งท่านใดมีความหนักใจเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตขอพระเจ้าช่วยเล้าลมใจและขอพระองค์ทรงโปรดประทานทางออกที่ดีกับเขาด้วยพระองค์เจ้าค่ะและอย่าให้เขารู้สึกสิ้นหวังเพราะยังมีคำตอบและมีความหวังเสมอในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราจึงขออธิษฐานร่วมกันในความเชื่อในนามขององค์พระเยซูเจ้าอาเมนและในเวลานี้ครับผมอยากจะถือโอกาสแนะนำท่านให้ได้รู้จักกับครอบครัวใหม่ทั้งคู่ได้เข้าสู่พิธีสมรสอย่างถูกต้องนะได้ไปจดทะเบียนกันเรียบร้อยที่เขตและได้มีโอกาสเข้ามาสู่พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้และพี่น้องก็มาอยู่ที่นี่มาร่วมเป็นสักขีพยานผมขอแนะนำให้ท่านได้ยืนขึ้นและปรบมือต้อนรับครอบครัวใหม่คือครอบครัวของแจ็คและติ๊กขอพระเจ้าอวยพรทั้งสองคนครับเชิญครับขอเชิญร่วมโปรยดอกไม้อวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวในขณะที่กำลังจะเดินออกจากเวทีนี้นะครับ